ในขณะที่เรื่องชุดว่ายน้ำของชาวมุสลิมกำลังเป็นที่ถกเถียงกันถึงความเหมาะสมนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะเขาได้จัดให้มีนิทรรศการบิกินี่นะคะหรือว่าชุดว่ายน้ำตัวจิ๋วที่คิดค้นขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสไปเมื่อ70ปีก่อนค่ะชายทั่วโลกคงต้องขอบคุณลุยส์เบียตนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่เป็นผู้คิดค้นบิกินี่ขึ้นเป็นคนแรกและเปิดตัวชุดว่ายน้ำแบบใหม่นี้ในการประกวดนางงามเมื่อ70ปีก่อนหรือในปี1946หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงด้วยคำว่าบิกินี่มาจากชื่อเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเกาะที่สหรัฐอเมริกาใช้ทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ในระยะแรกบิกินี่ไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาบุคคลทั่วไปและในโลกแฟชั่นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะมันเปิดเผยเนื้อหนังมังสาของสาวๆมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเข้าข่ายลามกอนาจารในยุคนั้นเพราะมีชิ้นส่วนของเสื้อผ้าเพียง2ชิ้นเล็กๆที่ใช้ปกปิดร่างกายของหญิงสาวในขณะที่ผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นมองว่าบิกินี่เป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ในเรื่องสถานภาพของผู้หญิงเพราะผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยส่วนใดก็ได้บนร่างกายต่อสาธารณะและชื่นชมผู้ที่ออกแบบว่ามีหัวก้าวหน้าและมีความคิดกว้างไกลอย่างมากสำหรับคนในยุคนั้นบิกินี่เคยถูกแบนไม่ให้สวมใส่ในบริเวณชายหาดของฝรั่งเศสอิตาลีเบลเยียมและเยอรมนีก่อนจะถูกยกเลิกไปในช่วงปี1970หลังจากที่ดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายต่อหลายคนในช่วงปี1960หันมาสวมใส่บิกินี่ไม่ว่าจะเป็นมาริลินมอนโรลาควีเวลส์บริจิตบาร์โดและทำให้ผู้หญิงนับล้านๆคนบนโลกใบนี้เปลี่ยนใจหันมานิยมบิกินี่ตามไปด้วยในช่วงหน้าร้อนของยุโรปแบบนี้เราสามารถพบเห็นชาวฝรั่งเศสใส่บิกินี่ตามชายหาดได้ทั่วไปในขณะที่ประเด็นเรื่องการใส่ชุดว่ายน้ำของชาวมุสลิมแบบปกปิดหรือเบอร์กินี่ในเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางแม้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินระงับคำสั่งห้ามสวมชุดว่ายน้ำดังกล่าวในเมืองชายฝั่งทะเลของฝรั่งเศสแล้วก็ตามสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน